เบสคำสิงเปิดใจเสียงสั่นเสียความรู้สึกแต่ยังรักพ่อส่งกำลังใจให้แม่ดาราสาวเบสรากวานีคำสิงเปิดใจหลังประเด็นพ่อสมรักคำสิงกับข่าวคราวที่กำลังเกิดขึ้นที่งานแจกปฏิทินช่องวันโดยเบสยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดให้ทนายกับพ่อจัดการยังไม่ได้คุยกับพ่อยอมรับว่าตกใจ และเสียความรู้สึกพอมาคุยกันแม่เบสโบสก็ให้กำลังใจกันและเดินหน้าต่อไปรู้ว่าพ่อกับแม่อยากกันแต่ไม่ได้ออกมาพูดเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่พ่อแม่บอกว่าจะยุติความสัมพันธ์เบสกับโบสเข้าใจเลิกกันเพราะหลายๆเรื่องรวมกันแต่ไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรแต่ถ้าแม่สบายใจก็เอาตามที่แม่สบายใจ เสียงสั่นขอบคุณกำลังใจจากทุกคนที่ส่งมาให้เบสหนูบอกพ่อว่าถ้าผิดต้องยอมรับผิดผิดก็คือผิดแต่ถ้าจะไปอยู่ฝรั่งเศสก็พร้อมซัพพอร์ตเบสให้กำลังใจพ่อนะคะแต่ถ้าพ่อทำผิดก็ต้องยอมรับผิดเหตุการณ์เป็นอย่างไรเราไม่รู้เพราะพ่ออยู่กับน้องสองคนแต่หนูก็รักพ่อแม่หนูหนูก็ซับพอร์ตพ่อแม่หนูยังไม่อยากให้พ่อไป อยากให้พ่ออยู่เผชิญหน้ากับปัญหาในส่วนที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเรื่องที่เจอก็หนักแต่ก็สู้ต่อไปรู้สึกไม่ดีแม้ไม่ได้ทำแต่คนก็ด่าเราหนูโดนด่ามาตลอดห้ามไม่ได้ก็แล้วแต่ทุกคนจะเมนใครที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นหนูไม่เชื่อใครเลยมันพิสูจน์ไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในห้องนั้น จะมีใครพูดความจริงร้อยเปอร์เซนต์ไหมก็ถามทนายมันก็มีวิธีที่สน์ต,ตามกฎหมายหนูไม่เชื่อใครเลยเชื่อกฎหมายพ่อยังไม่ได้ติดต่อมาหาหนูค่ะเบสอยากให้พ่อดูแลตัวเองดีๆอยากให้รอบครอบเบสรักพ่อเหมือนเดิมอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดเบสลำบากใจเหมือนกันที่ออกมาพูดเบียวหาว่าไม่รักพ่อแต่ก็ต้องออกมาพูด ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่เบสไม่ได้ถามหรือคุยอะไรมากมายกับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าถามว่าพ่อมีความผิดไหมมันก็มีความผิดอยู่แล้วค่ะหนูขอโทษแทนคุณพ่อด้วยไม่ใช่ไม่อยากคุยกับพ่อนะคะพอคุยก็เหมือนตามข่าวก็อ่านตามข่าวแต่เบสให้กำลังใจแม่มากกว่าเยอะแม่ไม่ได้รู้สึกดีหรอกแต่เราก็ให้กำลังใจกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเบส เบสรักพ่อแม่เหมือนเดิมคอมเมนต์ Comment ลบๆลเบสจอดดราม่ามาเยอะและหนูขอโทษแทนทุกคนด้วยยกมือไหว้และขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจหนูมันฮิวใจหนูได้จริงๆ